ครับการขายทอดตลาดนะสิ่งของที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดครับคือว่าสำนักงานนะปปส.ภาค5ครับเขามีการขายทอดตลาดไก่ชนครับเป็นของกลุ่มยาเสพติดที่ถูกจับกลุ่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็เข้าลักษณะของการฟอกเงินหรือว่าการได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบนะครับต้องรีบขายแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไก่ชน111ตัวเป็นทรัพย์สินที่สำนักงานปปส.ภาค5เนี่ยนำมาขายทอดตลาดนะครับที่บ้านพักในตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับหลังจากที่ร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุค้ายาเสพติด2คนพร้อมกับเฮโรอีนน้ำหนัก36กิโลกรัมเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าไก่ชนเนี่ยนะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ครับแล้วก็ยังต้องมีภาระค่าอาหารค่าเลี้ยงดูอื่นๆโดยกำหนดราคากลางนะครับตัวละ500ถึง 3,500 บาทแหมแบบนี้ว่าปวดใจนะถ้าเกิดว่ากระบวนการค้ายาซื้อมาเป็นตัวแสนแสนล้านแล้วก็นายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.ภาค5บอกว่าของกลางทั้งหมดเนี่ยถูกยึดภายหลังจากที่เจ้าของต้องคดียาเสพติดครับเมื่อมีการสอบถามไม่สามารถชี้แจงได้ว่าไก่ทั้งหมดนั้นซึ่งเป็นไก่ชนเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าราคาไก่ปกติได้มาจากที่ไหนจึงมีลักษณะคือว่าของการฟอกเงินหรือว่าการได้ทรัพย์สินมาโดยที่มิชอบซึ่งสินทรัพย์ที่มีชีวิตจะมีภาระในการดูแลไม่เหมือนกับทรัพย์สินอื่นนะครับคือการตรวจยึดทรัพย์สินได้มาหลากหลายทั้งสุกรโคกระบือนะซึ่งกลุ่มขบวนการเนี่ยมักจะซื้อมาครอบครองหรือว่านำมาฟอกเมื่อได้มาก็จะนำไปขายทอดตลาดแม้ว่าคดีนั้นจะไม่สิ้นสุดก็ตามนะครับส่วนสถานการณ์ยาเสพติดแม้ว่าจะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดแล้วก็ปัญหาการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาแต่ก็ไม่มีผลต่อการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในไทยนะคะยังมีสถิติการจับกุมที่ทรงตัวค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการในการสกัดกั้นกันต่อไปนะคะปัญหาใหญ่เลยเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การลักลอบเล่นการพนันโอ้นี่คนสนใจเยอะเลยนะฮะไปประมูลซื้อไก่ชนกันนะเป็นร้อยตัวที่ยึดมาโอ้แพงสุดเท่าไหร่ฮะ 3,500 บาทใช่ไหมนี่เผลอๆนี่เขาไปซื้อมาเนี่ยเป็นล้านๆก็มีนะค่ะ